ตอนนี้ก็ประกอบโต๊ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวไปดูกันว่าโต๊ะมันสวยแค่ไหนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยักษ์จิ๋วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนโต๊ะนะครับผมนี่ผมสั่งมาแล้วสั่งมาจาก Shopee นะผมเป็นโต๊ะตัว L ขึ้นรูปให้ดูหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับผมก็คือโต๊ะตัว L เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันทำให้เราแบบว่ามีพื้นที่นะครับผมในการทำอะไรได้มากขึ้นแบบว่ามุมนี้อาจจะเล่นคอมเอาคอมไปวางนะครับผมแล้วอีกมุมนึงอาจจะเอาไว้แบบว่าอ่านหนังสือทำกันบ้านวาดรูปเขียนนู่นเขียนนี่หรือไม่ก็แบบว่าถ้าซื้อกันดั้มมาอย่างนี้นะครับผมก็เอามาประกอบอีกโต๊ะหนึ่งนะผมคือมันจะแบ่งเป็นโซนโซนนี้ก็อีกโซนนึงก็เป็นอีกโซนนึงจะเป็นตัว L พอดีนะครับซึ่งผมชอบมากเพราะว่าโต๊ะตัวเดิมผมเนี่ยจะเป็นโต๊ะสีขาวนะครับผมแล้วก็มันจะไม่มีโซนไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นโต๊ะเดี่ยวๆนี่แหละตอนแรกผมจะเอาโต๊ะสีขาวเนี่ยไว้ถ่ายรีวิวของเล่นนะครับผมแล้วก็เอาไว้ถ่ายงานนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บทีนี้พอผมเอาคอมมาวางเนี่ยมันกินพื้นที่หมดแล้วทั้งโต๊ะนะผมก็เลยแบบโต๊ะเดียวไม่พอนะครับผมก็เลยตอนแรกว่าจะซื้อโต๊ะมาเพิ่มอีกโต๊ะนึงแต่ทีนี้มันไม่สวยไงก็เลยแบบซื้อแบบนี้ดีกว่านี่เป็นโต๊ะตัว L นะผมมันจะได้แบบว่าเป็นเขาเรียกแหวนเป็นโทนเดียวกันทั้งหมดนะครับผมโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวไปประกอบโต๊ะกันเลยนะครับว่าประกอบออกมาแล้วเนี่ยมันจะสวยเหมือนในรูปหรือเปล่านะผมอันนี้ก็โต๊ะใหญ่เลยยาวประมาณ161เซนถ้าจำไม่ผิด161ประมาณนี้นะความยาวนะครับผมความสูงก็น่าประมาณ75นะครับผมโอเคไปลุยกันเลยน่าจะประกอบนานอยู่พอสมควรว่าโต๊ะมันตัวใหญ่โอเคไปลุยกันเลยครับโอ้ยโต๊ะหนักสัตว์ย้ายโต๊ะสีขาวออกไปนอกห้องแล้วห้องมันจะโล่งอย่างนี้เลยครับนี่ยังไม่เสร็จนะประกอบโต๊ะเสร็จเดี๋ยวเอาเตียงมาใส่อีกงานช้างมาวันนี้ทั้งวันนะบอกเลยโอเคไอ้เหี้ยปวดที่อยู่ไอ้สัตว์ไปที่มันFew moments later โอเคผมก็ผ่านไปอีกวันนึงนะครับผมตอนนี้ก็ประกอบโต๊ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวไปดูกันว่าโต๊ะมันสวยแค่ไหนนะครับและนี่ก็คือโต๊ะตัว L ครับผมนี่เลยเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างพอดูมุมกว้างหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สวยเลยนะครับผมก็คือข้อดีของโต๊ะทรงเนี่ยทรงตัว L เนี่ยก็คือมันมีสเปซในการทำอะไรได้มากขึ้นอย่างมุมเนี้ยผมก็จะเอาไว้ดูหนังเล่นเกมเอาไว้ตัดวิดีโอนะครับผมก็จะอยู่มุมนี้ส่วนอีกมุมนึงผมก็จะเอาไว้ทำนู่นทำนี่นะครับผมอาจจะแบบว่าถ่ายรีวิวของเล่นหรือทำนู่นนี่นั่นคือมันได้หมดเลยมันอิสระนะครับผมก็คือมันมีสเปซมากขึ้นนะครับผมมันดีกว่าโต๊ะเดี่ยวๆไงถ้าโต๊ะเดี่ยวๆเนี่ยคือแบบแค่อย่างโต๊ะเก่าผมอะสีขาวอะคือเอาคอมมาวางเดียวมันก็เต็มแล้วนะแต่พอเปลี่ยนเป็นโต๊ะทรงแบบนี้มันเวิร์คขึ้นนะครับผมก็คือเนี่ยแล้วอีกอย่างโต๊ะมันแข็งแรงด้วยตัวโครงเนี่ยเป็นเหล็กนะเดี๋ยวให้ดูตัวโครงโครงก็จะเป็นเหล็กนี้นะครับผมเนี่ยเป็นเหล็กแข็งแรงครับผมเนี่ยเคสตัวเนี้ยหนักมากนะครับผมน่าจะประมาณ10โลได้นะครับผมก็คือวางไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโต๊ะมันก็รับน้ำหนักได้สบายๆนะครับผมนี่เลยประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตัวเนื้อไม้นิดหนึ่งโต๊ะเนี่ยเป็นไม้นะครับผมสวยงามครับลายไม้เขาจะเป็นแบบนี้นี่เลยลายไม้สวยที่จริงมันมีหลายแบบมีลายไม้แบบนี้แล้วก็มีแบบไม้สีอ่อนนะครับผมเป็นแบบว่าสีแบบน้ำตาลอ่อนๆครีมๆนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเป็นสีขาวแล้วก็สีดำนะครับผมแต่ว่าสีขาวเนี่ยรู้สึกว่าไอตัวที่ใส่คีย์บอร์ดเนี่ยมันจะติดได้2มุมก็คือมุมนี้แล้วก็มุมตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นโต๊ะเป็นไม้สีเนี่ยมันติดได้มุมเดียวแล้วพอแบบว่าผมเอามาวางมุมนี้มันไม่โอเคไงผมก็เลยเอาโอเคไม่เป็นไรเอาคีย์บอร์ดยกมาไว้ข้างบนก็แล้วกันไว้ตรงนี้นะผมก็คือคอมเนี่ยจะอยู่มุมนี้เลยส่วนมุมนี้ก็เอาไว้ถ่ายรีวิวของอะไรอย่างงี้มุมก็จะประมาณนี้สมมติว่าครั้งหน้าที่ผมถ่ายคลิปนะผมก็จะนั่งตรงนี้แล้วก็โมเดลวางไว้นี่แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบ็คกราวด์เป็นตู้ของเล่นอะไรอย่างนี้มันก็จะแบบว่า
สวยงามมากขึ้นนะครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับโต๊ะตัว L นะตัวโครงเหล็กก็แข็งแรงดีนะครับผมว่าไงอินเตอร์วีนัสคือแบบไม่รู้จะเอาไว้ไหนไงอีสองตัวเนี้ยคือมันตัวใหญ่มากนะครับผมตัวนึงก็ยาวเมตรนึงแล้วไม่รู้จะเอาไว้ไหนคือตู้ก็เต็มหมดนะครับผมไม่มีที่วางแล้วก็วางไว้ตรงพื้นก่อนอ่ะกลับมาโครงเหล็กต่อโครงเหล็กแข็งแรงครับผมมันจะเป็นทรงแบบอย่างเงี้ยทรงอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็มีแกนคล้ายๆตัว X นะครับผมแล้วก็จะมีน็อตยึดตามจุดต่างๆแล้วก็อันนี้ไว้วางขานะครับผมก็แบบเนี้ยสมมติว่าผมแบบเมื่อยๆผมก็จะวางขาไว้อย่างงี้ก็แบบสบายดีนะครับผมแล้วก็แบบคือมันเป็นมุมทำงานที่เวิร์กมากเลยอ่ะแบบเนี่ยสมมุติว่าแบบทำงานอยู่แล้วแบบอาจจะสมมุติว่าเราจะทำอะไรเพิ่มตรงพื้นที่นี้ก็แบบฟรีสไตล์เลยนะคือมันแบบเหมือนเรามีพื้นที่มากขึ้นนะผมผมชอบมากเลยโต๊ะตัวนี้ก็คือเอามาเปลี่ยนกับโต๊ะปกติมันจะเป็นโต๊ะสีขาวที่แบบที่ผมเคยเอาไว้ถ่ายรีวิวมันจะเป็นโต๊ะสีขาวนะผมแต่ห้องผมเนี่ยค่อนข้างแคบนะก็คือแบบพอประกอบโต๊ะมาปุ๊บคือโต๊ะกับเตียงตรงเนี้ยคือห่างกันประมาณ1ฟุตไม่ถึงด้วยซ้ำมั้งเกือบมันก็จะแบบเดินยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมอยู่คนเดียวไงก็จะประมาณนี้ก็แบบแนะนำนะโต๊ะทรงนี้คือแบบเจ๋งจริงเจ๋งจริงโอเคผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าโต๊ะตัว L ตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็ค่อยๆแต่งห้องไปเทียนิดนะเริ่มจากไอ้ตู้ของเล่นก่อนแล้วก็มาโต๊ะแล้วก็เดี๋ยวไอ้คราวที่แล้วผมทาสีฟ้าไงผนังห้องตรงเนี้ยเป็นสีฟ้าซึ่งแบบว่าผมว่ามันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วมันไม่ค่อยเข้ากับโต๊ะด้วยเอาจริงๆนะก็อาจจะซื้อวอลเปเปอร์มาแปะนะผมก็ขี้เกียจทาสีและเหนื่อยซื้อวอลเปเปอร์มาแปะอาจจะเป็นเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะเอาเป็นลายอะไรดีนะแต่แบบอยากได้ลายเรียบๆนะผมเพราะถ้าแบบเป็นลายแบบลายเยอะเกินไปอ่ะมันไม่สวยถ้าผมอยากได้ลายเรียบๆเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยว่ากันอันนี้ก็เปลี่ยนโต๊ะไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะทำนี่เพดานด้วยแล้วก็ผนังด้วยหมดเลยนะครับผมส่วนอันเนี้ยโอเคแหละนั่นตรงหน้าต่างผ้าม่านก็โอเคสีน้ำเงินนะครับผมเป็นสีที่ผมชอบด้วยนะครับผมเอาไว้โอเคลิ้นพันกันโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่แบบอยากจะจัดห้องแล้วก็แบบอยากจะเปลี่ยนโต๊ะตัวใหม่แบบว่าอยากได้พื้นที่การทำงานมากขึ้นนะครับผมก็แนะนำเป็นโต๊ะตัว L ก็แล้วกันนะครับผมคือเวิร์กจริงๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ